AI สร้างรายได้ EP2 ถ้าเราจะส่งงาน AI ของเราไปขายที่ Adobe Stock เราเนี่ยสามารถเปิดแยกหลายๆ a อ c o u n t ได้ไหมเดี๋ยวลองมารับชมคลิปนี้ไปด้วยกันครับคงจะมีหลายๆคนครับที่สงสัยว่าการทำงาน AI ไปขายเนี่ยเราควรจะเปิดพอร์ตใหม่ไหมหรือควรจะใช้พอร์ตเดิมแยกงานดีไหมหรือควรรวมในพอร์ตเดียวไปเลยองานที่เราอยากจะส่งไปขายก็มีเยอะซะด้วยสิ เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ครับคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องความเสี่ยงของการเปิดพอร์ตใหม่ที่ Adobe Stock ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดตัว a d c เคา t สสำหรับการส่งงานได้ทั้งหมดกี่พอรตกันแน่ครับสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเข้ามาอ่านกฎข้อบังคับจากทาง Adobe โดยตรงเลยครับซึ่งในหน้าตานี้ก็จะเป็นกฎข้อบังคับที่ทาง Adobe เนี่ยได้กําหนดไว้ครับเช่นการมีอายุมากกว่าแปปีขึ้นไปถึงจะสามารถส่งคอนเทนต์ที่ Adobe ได้ซึ่งข้อบังคับต่างๆเนี่ยผมขอข้ามไปเลยครับเราจะมาดูที่ ข้อบังคับในข้อนี้กันครับเกี่ยวกับ multiple account s, หรือการที่เราเนี่ยเปิดมากกว่า1 account s, ครับอ่าซึ่งกฎข้อบังคับเขาบอกไว้ว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างมากกว่า1 account ได้ครับเพื่อทำการ track ตัวงานนะครับในแต่ละประเภทที่มันแตกต่างกันอ่าโดยสามารถแยก account ได้ครับอันนี้เขาเขียนบอกไว้ชัดเจนเลยตัวอย่างนะครับงานแต่ละประเภทที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะเช่นพอที่เป็นวิดีโอนะครับหรือว่าพอร์ตที่เป็น ภาพถ่ายหรือแม้กระทั่งนะครับตัวแอ o เคาหรือพอร์ตเกี่ยวกับ AI Generative ครับอ่าหรือเราอาจจะเปิดแยกอีกก็ได้ครับเช่นพอร์ตที่เกี่ยวกับ ภาพถ่ายหรือเกี่ยวกับงานอิลลัสเทรตหรือภาพประกอบครับอ่าและถ้าเกิดงานของเรามีมากกว่า1ล้านชิ้นเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยสามารถเปิดตัวแอคเคาใหม่ได้เลยครับซึ่งผมมองว่าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็คงมีไม่ถึง1ล้านชิ้นอยู่แล้วครับข้อถัดไปครับเขาเนี่ยโคจะไม่แนะนําเลยครับถ้าคุณจะเปิดแอคเคาสํสหรับการส่งงานที่เป็นภาพก๊อปปี้หรือที่เราเรียกกันว่าซิมบิล่าอิมเมจซ้ำๆนะครับหรืองานที่ซ้ํากับอีกพอร์ตดึงเป๊ะ เพื่อกระตุ้นยอดขายครับมันอารมณ์ประมาณว่าเราเนี่ยกอบงานจากอ e ีกหนึ่งแอดเคาหลักแต่ว่าดันเอางานจากอ e ีกหนึ่งแอดเคาหลักเนี่ยมาส่งแบบเนี้ยเพื่อกระตุ้นยอดขายไม่สามารถทําได้นะครับหรือนะครับ ในส่วนของงาน AI เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้เราเนี่ยทำการเปิดแอดเค้์ใหม่เพื่อปั๊มตัวงานนะครับซึ่งการดูเพคตแอดเค้์ซ้ำๆกันหลายๆแอดเค้์เนี่ยถือว่าผิดกฎข้อบังคับนะครับของทาง Adobe อย่างชัดเจนครับซึ่งก็อาจจะนำพามาสู่การถูกบล็อกในที่สุดครับก็หมายความว่าคุณเนี่ยจะมีกี่แอดเค้์ก็ได้แต่ว่าก็ขอนะครับว่าแต่ละแอดเค้์เนี่ยตัวทิศทางของงานมันควรจะชัดเจนครับงาน AI ก็ควรเป็นงาน AI ไปเลยหรือถ้าพอตของคุณเป็นพอร์ตที่สามารถผสมตัวงานอย่างของ ได้ก็สามารถส่ง123สไตล์งานพร้อมกันไปได้เลยครับหรือนะครับยกตัวอย่างในกรณีที่ผมเปิดหลายแอดเคา t เนี่ยผมอาจจะมีแอดเคานหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นงานที่ผมได้ทําการเปิดแอดเคา t ใหม่มาในพอร์ตเนี่ยผมอาจจะกําหนดทิศทางของงานให้ชัดเจนไปเลยครับและก็จะไม่เอาไปผสมปนเปนะครับกับอีกแอดเคานนะครับที่ผมลงงานไปเมื่อสักครูน่นี้เพื่อหลีกเลี่ยงในกฎข้อบังคับครับ,รบที่ทาง Adobe เนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยเปิดแอดเคา t ใหม่เพื่อปั๊มงานหรือเปล่านะอันนี้ผม แอบให้นักเรียนดูได้นะครับว่าอย่างในพอร์ตเนี้ยของผมก็จะมีแต่ง,งานสไต์นี้ครับอีกพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็จริงๆยังมีพอร์ตอื่นๆอีกนะครับที่อาจจะยังไม่ได้นํามาโชว์ในคลิปนี้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกฎข้อบังคับที่ผมเนี้ยหามาได้ครับแต่ว่าในการใช้งานจริงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการที่เราเนี้ยเปิดหลายแอดเค้าแบบนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณสามารถทําได้แอดเค้าเดียวนะครับแล้วก็ส่งงานทุกอยย่่างเนี ไปยาวๆเลยแค่แอคเคาท์เดียวถ้าสามารถนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดแค่หนึ่งแอคเคาท์นี่ยแหละครับอ่าไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้ครับอันเนี้ยผมจงใจทาเอาไว้เพื่อเป็นเคสสตัดดี้ให้ในักเรียนทุกคนเนี่ยเข้ามาศึกษาว่าตัวงาน AI แม้เป็นแอคเคาท์ใหม่นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เคลียร์ชัดทุกประเด็นเกี่ยวกับการส่งงาน AI ที่ a d o b e s t ส c k ครับอ่าสุดท้ายผมก็คงมาอวดตัวเครื่องมือนะครับว่าออโตเจนจากทางเราเนี่ยนี่มันดีจังเลยนะเจน เสร็จอัปสเกลให้ฝังคีย์เวิร์ดให้ภาพด้วยพร้อมส่งในคลิกเดียวแถมราคาก็ไม่แพงมากใครมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายด้วย AI Generative และต้องการใช้เครื่องมือ MJ AutoBot ของเรานะครับยังไงก็ติดต่อผมมาหรือว่ามาเรียนในคอร์สที่ผมจะเปิดเร็วๆนี้ได้ครับสามารถสมัครเรียนได้ทาง graphicincome.in.th จะมีคอร์สเรียนให้ท่านเลือกสรรมากมายครับคอร์สใหม่ล่าสุดพรีออเดอร์จากทั้งเราคือคอร์สเบสิกเอไอครับพื้นฐานการใช้ AI อย่างเช่น AI จาก ChatGPT รวมถึงตัว Mid j o เจ ney ด้วยครับและคอร์สภาคต่อครับสร้างรายได้ด้วย AI g e n e r a t i v e ทในราคาพรีออเดอร์แค่ช่วงนี้เท่านั้น750บาทกับ990บบาทซึ่งผมจะทยอยปรับราคาขึ้นตามเนื้อหาที่อัปเดตลงไปในคอร์สครับจองก่อนประหยัดกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สครับ